รีวิวสวนหน้าบ้านหลังจากที่ตัดแต่งจริงต้นไม้ปรับแต่งทั้งหมดเลยนะคะจากที่รกๆอยู่แต่ตอนนี้หญ้าก็กำลังขึ้นใหม่พื้นที่ปลูกหญ้าแค่ประมาณ5ตารางเมตรนะคะนี่ก็ต้นมะม่วงโชคอนันต์ติดลูกทั้งปีเลยนะคะแล้วก็ดกด้วยซึ่งเก็บลูกแก่ออกไปสุกคาต้นออกไปก็แตกช่อดอกเนี่ยค่ะสวนไม่ได้กว้างเลยนะคะมุมนี้จะเป็นต้นส้มโอทับทิมสยามที่ห่างจากเสาบ้านแค่ประมาณ4เมตรปลูกไม้ยืนต้นปลูกได้นะคะเพื่อนๆค่ะท่านที่กำลังมองหาตัดสินใจว่าจะปลูกไม้ยืนต้นเป็นไม้ประดับกินได้ดีไหมปลูกได้ค่ะก็นี่ปลูกมาหลายปีแล้วนะคะส้มโอทับทิมสยามก็อายุ8ปีแล้วค่ะใช่ค่ะกำลังคิดเนี่ยค่ะทรงพุ่มของเขาเลยไปครึ่งหนึ่งของตรงสนามหญ้าก็ไม่ได้กว้างเลยนะคะนิดเดียวพื้นที่ไม่เยอะปลูกได้ค่ะตัดแต่งทรงพุ่มเขาให้อยู่ในรัศมีที่เราต้องการแล้วนี่ก็เป็นมะยงชิดแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่อยู่หน้าบ้านนะคะท่านที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าปลูกไม้ยืนต้นดีไหมปลูกเลยค่ะจัดเลยสวยงามด้วยกินไปกินหมากเขานั่มนะคะวาดงาช้างแคระย้ายที่ปลูกมาปลูกหน้าตรงหน้าประตูทางเข้าอีกที่หนึ่ง